This content is part of my 100% Thai audio lessons. Listen first, speak second. If you have been learning Thai with different approaches and you are still unsatisfied with your Thai, try out this powerful approach. Be consistent in your learning process and I promise your Thai listening and speaking will improve in no time with these audio lessons. I received tons of positive feedbacks. And success stories. If other approaches did not work well with you, try this approach and you will be amazed by your progress. Each package, you will receive approximately 4 hours of MP3, including some mini stories in normal speed and slow speed, circling equation exercise, which is a key to making you understand Thai effortlessly and speak Thai naturally. Moreover, each package also includes key vocabularies with examples, as well as downloadable 70 pages of PDF. Find out more information about these unique audio lessons on my website, worldwildweb.speaktypepossible.com, or by clicking the link in the description below. หลังจากทำงานครบสามเดือนที่สวนน้ำก็ได้เวลากลับไทยเพราะว่าใกล้จะเปิดเทอมใหม่แล้วเพื่อนร่วมงานคนไทยบางคนก็ไปเที่ยวต่อหลังจบโครงการส่วนน้ำไม่ได้ไปเที่ยวต่อเหมือนคนอื่นเพราะหมดเงินไปเยอะมากกับการกินการซื้อของให้ตัวเองการซื้อของฝาก และการไปเที่ยวทริปสั้นๆระหว่างทำงานน้ำก็เลยตัดสินใจกลับไทยทันทีหลังทำงานเสร็จอีกเหตุผลหนึ่งที่ต้องกลับไทยทันทีเพราะน้ำไม่อยากขาดเรียนสิ่งแรกที่น้ำทำตอนถึงบ้านคือวิ่งไปที่เครื่องชั่งน้ำหนักและชั่งน้ำหนักทันทีตกใจมาก พอเห็นตัวเลขเจ็กิโลน้ำแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองก่อนไปอเมริกาน้ำหนักประมาณหกกิโลผ่านไป3เดือนเท่านั้นน้ำหนักเพิ่มมา11บกิโลน้ำใช้วิธีลดน้ำหนักแบบสบายๆไม่หักโหมน้ำออกกำลังกายนิดหน่อย แล้วก็กินอาหารไทยตามปกติไม่กินบุฟเฟ่แค่นี้น้ำหนักก็ลงจาก71มาเป็น60กิโลเท่าเดิมแล้วแต่น้ำใช้เวลาเกือบ1นึ่งปีเต็มๆนะหลังจากทำงานครบ3เดือนที่สวนน้ำ ก็ได้เวลากลับไทยเพราะว่าใกล้จะเปิดเทอมใหม่แล้วหลังจากทำงานครบสามเดือนก็ได้เวลากลับไทยเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าอะไรทำไมน้ำต้องกลับไทยเพราะว่าใกล้จะเปิดเทอมใหม่แล้ว เพราะว่ามหาวิทยาลัยใกล้จะเปิดแล้วหลังจากทำงานครบ3มเดือนที่สวนน้ำก็ได้เวลากลับไทยเพราะว่าใกล้จะเปิดเทอมใหม่แล้วน้ำต้องกลับไปเรียนที่มหาวิทยาลัยที่ประเทศไทยหลังจากน้ำทำงานครบ3มเดือน น้ำต้องกลับไทยเพราะว่าปีการศึกษาใหม่จะเริ่มแล้วใช่ไหมคะปีการศึกษาใหม่จะเริ่มแล้วใช่ไหมคะใช่น้ำต้องกลับไทยเพราะว่าปีการศึกษาใหม่จะเริ่มแล้วปีการศึกษาก็คือ คำภาษาไทยของคําว่าเทอมเทอมเป็นคําภาษาอังกฤษหลังทำงานครบสามเดือนก็ได้เวลากลับไทยเพราะว่าปีการศึกษาใหม่จะเริ่มแล้วเพราะว่าใกล้จะเปิดปีการศึกษาใหม่แล้ว หลังทำงานครบสามเดือนน้ำกลับไทยเพราะว่าน้ำคิดถึงบ้านใช่ไหมน้ำคิดถึงประเทศไทยน้ำคิดถึงอาหารไทยใช่ไหมไม่ใช่น้ำไม่ได้กลับไทยเพราะว่าน้ำคิดถึงประเทศไทยหรือคิดถึงอาหารไทยแต่ น้ำต้องกลับไทยเพราะว่าใกล้จะเปิดเทอมใหม่แล้วใกล้จะเปิดปีการศึกษาใหม่แล้วเพื่อนร่วมงานคนไทยบางคนก็ไปเที่ยวต่อหลังจบโครงการเพื่อนร่วมงานคนไทยบางคนทำงานต่อหลังจบโครงการใช่ไหม ทำงานต่อใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ทำงานต่อไม่ใช่ทำงานต่อหลังจบโครงการพวกเขาไปเที่ยวต่อหลังจบโครงการเพื่อนร่วมงานคนไทยบางคนไปเที่ยวต่อหลังจบโครงการเพราะว่าเป็นโครงการ work and travel เราทำงาน แล้วเราก็ไปเที่ยวต่อเราทำงานต่อหลังจบโครงการไม่ได้ทำงานต่อหลังจบโครงการไม่ได้ค่ะถือว่าผิดกฎหมายผิดกฎหมายถ้าจบโครงการแล้วเราทำงานต่อถือว่าผิดกฎหมายค่ะไม่ได้ห้าม เพื่อนบ้านบางคนไปเที่ยวต่อใช่ไหมเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านใช่ไหมไปเที่ยวต่อไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนบ้านค่ะไม่ใช่เพื่อนบ้านเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานคนไทยบางคนไปเที่ยวต่อหลังจบโครงการ เพ no mm hmm. right? ื่อนสนิทเพื่อนสนิทเพื่อนซีของน้ำไปเที่ยวต่อหลังจบโครงการใช่ไหมเพื่อนสนิทของน้ำใช่ไหมเพื่อนซีของน้ำใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนสนิทไม่ชื่อเพื่อนสีเพื่อนร่วมงานแค่เพื่อนร่วมงานบางคนไปเที่ยวต่อหลังจบโครงการ น้ำไม่ได้มาอเมริกากับเพื่อนสนิทหรือเพื่อนซีของน้ำน้ำมาคนเดียวน้ำไม่ได้มากับเพื่อนสนิทหรือเพื่อนซีเพื่อนสนิทของน้ำอยู่ที่เมืองไทยเพื่อนสนิทเพื่อนซีก็คือเพื่อนรักเพื่อนรักเหมือนกันค่ะ หลังทำงานครบสามเดือนเพื่อนร่วมง,งานคนไทยบางคนทำอะไรคะพวกเขาทำอะไรคะหลังจากทำงานครบสามเดือนที่สวนน้ำพวกเขาไปเที่ยวต่อใช่คะ่ะพวกเขาไปเที่ยวต่อหลังจบโครงการพกเพื่อนร่วมงานคนไทยทุกคน ที่มาโครงการนี้ไปเที่ยวต่อใช่ไหมทุกคนเพื่อนร่วมงานคนไทยทุกคนไปเที่ยวต่อใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนค่ะไม่ใช่ทุกคนบางคนแค่บางคนเพื่อนร่วมงานคนไทยแค่บางคนไปเที่ยวต่อหลังจบโครงการ ไม่ใช่ทุกคนแต่ว่าส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่เขาไปเที่ยวต่อหลังจบโครงการส่วนน้ำไม่ได้ไปเที่ยวต่อเหมือนคนอื่นเพราะหมดเงินไปเยอะมากกับการกินการซื้อของให้ตัวเองการซื้อของฝาก และการไปเที่ยวทริปสั้นๆระหว่างทำงานน้ำไม่ได้ไปเที่ยวต่อเหมือนคนอื่นเพราะว่าน้ำใช้เงินเยอะช่วงสมเดือนที่น้ำทำงานใช่ไหมน้ำใช้เงินเยอะน้ำซื้อของเยอะน้ำกินเยอะใช่ไหม ชายน้ำไม่ได้ไปเที่ยวต่อเพราะน้ำใช้เงินเยอะเพราะน้ำหมดเงินไปเยอะกับการกินการซื้อของแล้วก็การไปเที่ยวทริปสั้นๆน้ำก็เลยไม่ได้ไปเที่ยวต่อเหมือนคนอื่นไม่มีเงินแล้วใช้เงินไปเยอะมากแล้ว หมดเงินไปเยอะมากแล้วก็เลยไม่มีเงินไปเที่ยวต่อน้ำหมดเงินไปเยอะมากกับการซื้อของให้ตัวเองคนเดียวใช่ไหมน้ำซื้อของให้ตัวเองเท่านั้นใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ซื้อของให้ตัวเองเท่านั้น ไม่ใช่ซื้อของให้ตัวเองคนเดียวน้ำหมดเงินไปเยอะมากกับการซื้อของฝากด้วยน้ำซื้อของฝากด้วยน้ำใช้เงินซื้อของฝากด้วยของฝากคือของที่เราซื้อเวลาเราไปเที่ยวแล้วเราก็เอาไปให้คนอื่น เวลาเรากลับบ้านอาของฝากของฝากจากอเมริกาน้ำไปทํางานที่อเมริกาน้ำก็ซื้อของฝากให้แม่ให้พ่อให้พี่ชายของน้ำน้ำไม่ได้ซื้อของให้ตัวเองคนเดียวน้ำซื้อของให้คนอื่นด้วย ช่วงที่น้ำทำงานสามเดือนน้ำไปเที่ยวทริปสันส้นๆด้วยใช่ไหมใช่ช่วงที่ทำงานสามเดือนก็มีวันหยุดน้ำก็ไปเที่ยวทริปสันส้นๆด้วยเพราะน้ำบอกว่าน้ำหมดเงินไปเยอะมากกับการไปเที่ยวทริปสันส้นๆ ระหว่างทํางานน้ํำก็เลยตัดสินใจกลับไทยทันทีหลังทํางานเสร็จน้ําไม่ไปเที่ยวต่อน้ำตัดสินใจกลับไทยทันทีหลังทํางานเสร็จเพราะน้าเงินหมดใช่ไหมน้ำเงินหมด,หมเ,งหมดเงินหมดคือ ไม่มีเงินแล้วไม่มีเงินแล้วมีเงินศูนย์ดอลลร์ไม่มีเงินแล้วเงินหมดใช่ไหมก็เลยตัดสินใจกลับไทยทันทีไม่ใช่ไม่ใช่เงินหมดไม่ใช่เพราะว่าเงินหมดไม่ใช่เพราะว่าน้ําไม่มีเงินแล้วน้ำยังมีเงินน้ำยังมีเงิน แต่แค่น้ำหมดเงินไปเยอะมากกับการซื้อของและการไปเที่ยวหมดเงินแปลว่าใช้เงินไปเยอะใช้เงินเยอะอใช้เงินเยอะมากแต่ไม่ได้แปลว่าเงินหมดโอเคนะคะ